ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเข็มที่ได้นำลงไปนึ่งแล้วประมาณ10นาทีจะมีหน้าตาอย่างไรนั้นไปชมกันครับพอปูจ๋าสเต๊ะของเราสุกแล้วเราก็ยกขึ้นมาพักทิ้งไว้จนเขาเย็นๆนิดนึงนะแล้วก็เอามาคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดด้วยกันเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเราจะเอาลงมาทอดด้วยกันระหว่างนี้เราจะทำอะไรครับระหว่างนี้เราทำน้ำจิ้มก่อนอ๋อรออย่างเดียวไม่ได้นะฮะโอ้โหทำคุณกายกรรมวะอ่ะแต่อย่างนี้ก็กินได้ไหมกินได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทอดแล้วคุณมีเอ้าคุณเท็ดดี้ครับจานมันยังร้อนอยู่นะครับไปจับแบบนั้นมันก็สะดุ้งสิครับแหมสงสัยจะหิวเกินไปใช่ไหมลืมจริงจริงถ้าคุณทอดแล้วมันมีเกล็ดขนมปังกรอบๆหน่อยอ่ะมันก็จะแบบอร่อยยิ่งขึ้นอร่อยยิ่งขึ้นของทอดอ่ะเนาะนะมาน้ำจิ้มสเต๊ะของเราไม่ยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมฮะเพราะเรามีซองบีของโลโบซองบีของโลโบอยู่โอเคจากนั้นใส่กะทิลงไปพูดถึงกะทิเราสองคนก็ต้องใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกคนเลยค่ะได้ครับผมละลายแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำซอสเนี่ยผมว่าเรื่องหม้อนี่สำคัญใช่ค่ะนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมีหม้อน้ำแบบนี้นะฮะที่แบบว่าจับถนัดง่ายนะแล้วก็เวลาคนเวลาเคี่ยวซอสเนี่ยทำง่ายสบายๆเลยนะครับอันนี้คือหม้อด้ามไวทะลัก18เซนติเมตรตราหัวม้าลายนะฮะดูแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วใช่ด้วยความที่วันนี้สเต๊ะของเราต้องการรสชาติที่มันเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าเราจะมาจิ้มกินกับปูจ๋าสเต๊ะของเราเราก็เลยอยากได้รสชาติแบบอมเปรี้ยวอมหวานนึงขออนุญาตเติมน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ขอรสเปรี้ยวๆหน่อยจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานิเจอร์เทสเปรี้ยวเค็มหวานอันนี้ครบละอร่อยแน่นอนนะฮะใส่น้ำมันพริกเผาเพิ่มสีสันไปนิดนึงค่ะแล้วก็ปิดไฟยกลงได้เลยสีสวยเลยครับใช่อันนี้คือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ได้เลยใช่ไหมฮะใช่จากนั้นเนี่ยเราจะทำน้ำจิ้มให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทอดปูจ๋าอร่อยว้าวน้ำจิ้มสเต็กของโลโบนี่มันช่างทำง่ายจริงๆแล้วก็น่าทานด้วยนะครับเนี่ยอุ้ยวันนี้นะคะเราทอดปูจ๋าสเต็กของเราแน่นอนเราต้องใช้น้ำมันที่มีจุดเดือดสูงอาหารจะได้กรอบกรอบวันนี้เลือกใช้มรกตน้ำมันปาล์มค่ะฝาเขียวจำง่ายๆเลยมรกตฝาเขียวนะฮะปาล์มสำหรับทอดกระทะก็สำคัญนะกระทะที่วันนี้เลือกใช้หยิบจับถนัดมือมากๆเลยค่ะเพราะเป็นกระทะไวทะลัก3ชั้นขนาด28เซนติเมตร IH ด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมาลายอ่ะเราจะเป็นคลุกแป้งแห้งคลุกไข่ไก่คลุกเกล็ดขนมปังหลายอย่างเลยแต่กรอบอร่อยแน่นอนอ่ะถูกไหมครับแป้งแห้งนะครับต้องเป็นอันนี้เลยนะฮะแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับอันนี้คือแบบถ้าพูดถึงเรื่องชุบอะไรทอดๆกรอบๆนะต้องโกกิตองนี้เลยอย่าไปเหนียมครับของทอดเราต้องตั้งใจฮะต้องทุ่มเทแล้วเกล็ดสวยๆนะเวลาทอดจะออกสีทองๆน้ำตาลอ่อนๆนี่เลยนะฮะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเหมือนกันครับนี่หรือว่าทุ่มทุนเพื่องานสร้างนี้และแน่นอนนะครับไข่ไก่ที่เราใช้ในวันนี้นะครับไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ครับคุกแป้งคุกไข่คุกเกล็ดได้ฮะโอเคครับอันนี้คือปูจ๋าที่นึ่งนะฮะทิ้งไว้จนเย็นแบบนี้เลยควันกำลังพุ่งๆแบบนี้เลยคือเพิ่งออกจากตู้เย็นนะครับเราไม่ต้องคุกกระดองใช่ไหมใช่เราอยากให้เห็นปูจ๋ากระดองยังสวยอยู่แต่ผมต้องคว่ำนะใช่ไม่เป็นไรติดอยู่แล้วคุกแป้งแห้งแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้แล้วก็คุกไข่ไก่นะครับจากนั้นคุกเกล็ดนะฮะนี่เนี่ย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 กดอะไรอ่ะเนี่ยเหลือไข่ไปนะเอานิ้วแหวกมันจะยากก็ตรงนี้แหละหนูใช่ใช่แบบนี้อยากได้แบบนี้โอเคมันก็กรอบอร่อยเหมือนกันนะไม่เอาอยากให้เห็นลงไงฮะด้วยความที่ทุกอย่างมันสุกหมดแล้วเราแค่ต้องการให้เกล็ดขนมปังของเรากรอบรวบเพราะฉะนั้นน้ำมันเยอะๆไฟกลางไปถึงแรงได้เลยระวังภาชนะที่ใช้แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดอย่าให้เปียกน้ำเพราะอะไรครับไม่งั้นเขาจะกระเด็นค่ะ
จากนั้นก็นำปูจ๋าที่คลุกส่วนผสมลงไปทอดในน้ำมันและใช้ไฟปานกลางให้เหลืองกรอบครับแล้วก็ตักเพื่อพักเสด็จน้ำมันได้เลยสองลูกเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแม่เรามาลุ้นกับปูจ๋าชิ้นพิเศษของคุณเท็ดดี้ชิ้นนี้กันดีกว่าครับเมื่อนำลงไปคลุกแป้งแล้วจะเป็นยังไงอุ๊ยไข่หลุดเอาละครับไข่แดงเข้มคู่ของปูจ๋าชิ้นพิเศษดันหลุดออกมาแล้วแบบนี้คุณเท็ดดี้จะแก้สถานการณ์ยังไงล่ะครับเนี่ยต้องไปลุ้นกันจริงๆปกติอะปูจ๋าเขาจะทาไข่เว้ยเพื่อแบบว่าให้ตัวเนื้อไม่หลุดออกแต่นี่คือเราแบบทอดไงคล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันเลอะเทอะจริงๆหลุดแบบหลุดอ่ะเขาพยายามเขายังยัดอยู่ทนไม่ได้เออทั้งกระดองแล้วตอนนี้ไปหมดคุกอีกรอบไหมจะได้ติดชัวร์เพียงโอ้โหเดี๋ยวจะช่วยดูแลให้ปูจ้าแหมยังดีนะครับที่คุณเท็ดดี้แก้สถานการณ์ไว้ได้ทันไม่งั้นคงจะโดนคุณนานาบ่นแน่ๆเลยครับปูจ๋าเราเป็นปูจ๋าที่ค่อนข้างแบบอินเทอร์เนชั่นแนลมากเพราะปกติปูจ๋าก็ไม่ใส่เกล็ดเนาะใช่ไหมแต่เราอยากให้มันมีความกรอบแบบกรอบกรวบขึ้นมาเหมือนคิวสัมผัสนะครับแล้วก็จะเห็นว่ากระดองของเราก็ยังกรอบเลยเพราะว่ามีแป้งเกาะด้วยตั้งใจมาเราก็จะเสิร์ฟกับปูจ๋าของเราจะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มสเต๊ะแล้วก็น้ำจิ้มอาจารย์เอา2ฟองเสิร์ฟเนาะแล้วแต่เลยเห็นไหมสุดท้ายคุณก็เนี่ยเห็นไหมของมันขายได้อ่ะโอเคปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเข้มเรียบร้อยแล้วปูจ๋าสเต๊ะไข่แดงเข้มเสร็จแล้วครับปูจ๋าที่มีความกรุบกรอบของแป้งที่ทอดกรอบจากภายนอกแต่มีความนุ่มอยู่ภายในที่ให้รสชาติและกลิ่นของสเต๊ะที่แทรกซึมอยู่ในทุกอนูแถมได้รสชาติของไข่แดงเค็มมันๆและทานคู่กับน้ำจิ้มสเต๊ะรสเด็ดแล้วยิ่งเข้ากันเป็นอย่างดีปกติไม่ค่อยอยากกินเลยนะแต่ว่าวันนี้แบบเชื่อเลยว่านี่ต้องเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทำเสร็จแล้วร้านอาหารของคุณต้องติดท็อปฮิตทำเป็นเล่นไปนะคุณขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกกุ้งแห้งกรอบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไตรเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไตรเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วปิดไฟใส่พริกป่นกุ้งแห้งป่นหอมแดงซอยทอดกระเทียมซอยทอดกุ้งแห้งทอดและใบมะกรูดทอดคนให้เข้ากันตักน้ำพริกกุ้งแห้งกรอบใส่ภาชนะจัดรับประทานกับไข่ต้มและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นไตรเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะกับเมนูแหนมผัดขี้เมาอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาแหนมหมูแท่งกราวาสนาคัดเนื้อหมูสะโพกไม่ติดมันผสมหนังหมูข้าวเหนียวกระเทียมให้หอมนำมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสสูตรเฉพาะของวาสนาหั่นแหนมหมูแท่งกราวาสนาเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับละเอียดและกระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่แหนมหมูแท่งกราวาสนาผัดให้เข้ากันใส่แครอทลวกสุกและข้าวโพดอ่อนปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมพริกไทยป่นและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันใส่พริกไทยสดพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบและใบโหระพาผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักแหนมผัดขี้เมาใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อโหระพารับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแหนมผัดขี้เมารับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิสโก้โฮเซลช้อปปี้ลาซาด้า